ฟุตบอลนั้นมันเดย์ไนท์นะครับพรีเมียร์ลีกครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเซนต์เจมส์พาร์คนะครับนี่เป็นบรรยากาศก่อนเกมก็เป็นนัดปิดฤดูกาลนะครับเล่นเกมเย่าเกมสุดท้ายแฟนๆมากว่า 52,000 คนเลยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยเต็มความจุเลยครับบรรยากาศดีมากเริ่มต้นมาเนี่ยเกมนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในฤดูกาลของนิวคาสเซิลก็ว่าได้นะครับแม้ว่าช่วงเริ่มต้นจะมีโอกาสของอาร์เซนอลก่อนนะครับแต่ก็เอาจริงไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ครับยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกนะครับฟาบินชาครับคนที่มาตามบล็อกเอาไว้ให้คู่กันกับแดนเบิร์นนะครับแล้วจังหวะตรงกลางเนี่ยปัดกลับมาได้แล้วดูครับเลี้ยวผ่านตลอดแล้วครับสำหรับทางด้านของแซงมัชชูแมงนะครับทอมิยาสึเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยโดนเลี้ยงผ่านหลังได้ไม่ถึง10ครั้งนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเฉพาะครึ่งแรกนี่โดนไป 4-5 ครั้งเลยครับดูครับโอ้โหหัวทิ่มเลยยิงเสาแรกเลยว่าแรมสเตลปัดได้นะครับหลังจากนั้นช่วงท้ายครึ่งแรกมียิงเหมือนกันครับยิงแบบเบาๆปลิวๆในเขากรอบนะครับลองสตาร์ทครับครึ่งหลังนะครับเริ่มต้นมาได้สัก10นาทีครับประตูแรกในเกมนี้ก็มาถึงนะครับเปิดเข้ามาตอนนี้แล้วเนี่ยภาพทีแรกเนี่ยดูแทบไม่รู้เลยนะครับว่าใครยิงเข้าอิตานี่ก็ดีใจเหมือนทำได้เลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไวท์นะครับที่ทำเข้าประตูตัวเองนะครับบอลเปิดจากจอร์ลิงตันครับตรงนี้ไม่เห็นนะครับต้องภาพช้ามุมใกล้ครับเอาล่ะอันนี้น่าจะพอเห็นได้บ้างนะครับนี่นะครับ1ประตูต่อ0นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะบรูโน่กิมาไรส์เนี่ยดีมากๆคาร์ลวินสันมีโอกาสได้วอลเลย์นะครับแต่ก็ปลิวข้ามคันออกไปครับอาร์เซนอลเนี่ยสถานการณ์พลิกค่อนข้างเยอะนะครับก่อนลงสนามเนี่ยย้อนกลับไป1สัปดาห์เนี่ยพวกเขานี่อยู่อันดับที่4อันดับที่3เนี่ยลุ้นกับเชลซีได้เลยนะครับมีแต้มนำทางด้านของท็อตแนมอยู่4แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยวันนี้แพ้นี่งานเข้าเลยนะครับตัวนี้เกือบจะโดนฝังเป็น 2-0 ด้วยซ้ำไปนะครับทางด้านยาคอบเมอร์ฟี่สำรองได้ยิงแต่ก็ปัดทิ้งได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับจังหวะยิงตรงนี้เนี่ยเกือบเป็นประตูของทางด้านนิวคาสเซิลนะครับแต่ตรงนี้เลยครับปัดมาแล้วเข้าทางบรูโน่แมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยครับวันนี้เนี่ยโดดเด่นจริงๆนะครับทั้งรับทั้งสร้างเกมแถมขึ้นมาทำประตูได้ด้วยจังหวะหลุดก็ไปยิงของคาร์ลวินสันนะครับเขาให้ดูว่าล้ำหน้าหรือไม่ซึ่งไม่ล้ำนะครับเหลือนู่นนะครับเซเด็กซัวเรสยืนห้อยไว้นะครับเสร็จเลยครับ2ประตูต่อ0นี่เขาชนะนะครับทำให้ทางด้านของอาร์เซนอลสถานการณ์ตอนนี้ลำบากมากครับตามอันดับที่3อยู่ถึง4แต้มนะครับแล้วก็ตามอันดับที่4อยู่2แต้มก่อนจะลงเล่นนัดสุดท้ายพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปชมตารางคะแนนกันเลยนะครับอันดับ1กับ2เนี่ยซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับยังเกาะกันอยู่นะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะลงเล่นในคืนวันนี้นะครับคืนวันอังคารนี่แหละเดี๋ยวไปดูพรีวิวกันแต่ว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้70แต้มนะครับลงเล่นน้อยกว่าท็อตแนมแล้วก็อาร์เซนอลทีมละ1เกมนะครับโดยอาร์เซนอลเนี่ยนัดสุดท้ายต้องชนะก่อนนะครับแล้วลุ้นให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยต้องแพ้เลยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลคงไม่สามารถจะยิงใครได้เป็น10ลูกนะฮะเพื่อที่จะทำแต้มเท่าแล้วก็ลูกได้เสียดีกว่าทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยครับแถมท็อตแนมเนี่ยเจอนอริชทีมที่ตกชั้นไปแล้วด้วยนะครับท้ายตารางมีมาดูทบทวนกันหน่อยไหมครับเอาล่ะนะครับท้ายตารางก็แน่นอนครับในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยลีสกับเบอร์ลี่หนักเลยนะครับขณะที่เอเวอร์ตันเนี่ยยังเหลือเกมในมืออีก1นัดแต่ก็ต้องไปดูว่าผลงานจะออกมาอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าชนะก็รอดไปครับถ้าเกิดว่าแพ้ก็มาเกี่ยวดองหนองยุ่งลุ้นหนีตกชั้นกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TVN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะครับ